นี่คือแผงผางของสารนาคำว่าสารนานำมาจากคำว่าสาลังคณาพื้นดินที่เป็นที่พึ่งของสัตว์เช่นกวางสารนาหมายถึงที่พึ่งอันประเสริฐของมวลมนุษย์จากการประกาศพระธรรมจักรคือการเดินที่เลือกไว้ดีแล้วสารนาคือป่าอิสิปะนะมะลึกขทายวันตั้งอยู่ในแคว้นเมืองพาราณสีเป็นสังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดบัญจวัคคีทั้ง5เมื่อวันเพ็ญอาสาฬมาสก่อนพุทธศก45ปีอนัตตลกนสูตรตรงนี้นะตรงนี้แหละต้องกลมๆใหญ่ๆนี่ตรงนี้ใหญ่นี่แหละแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ตรงนี้บรรลุวัคคีทั้ง5ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีแรกเราเข้าใจว่าตรงสถูปสถูปก็ได้บรรลุโสดาบันที่โน่นตอนแรกๆตรงนี้ตรงสถูปก่อนใช่ที่นั่นแสดงธรรมจักรกปตนสูตรตรงนี้แสดงอนัตตลกนสูตรอ๋อตรงนี้ธรรมจักรแล้วฟังโน่นตรงโน่นที่เป็นอิฐเยอะๆเป็นโมลกันทกดีของพระพุทธเจ้าอ๋ออันใหญ่นี่ฮะอันใหญ่นั่นเป็นโมลกันทกดีของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจำพรรษาที่นี่นานจำพรรษาที่นี่เป็นพรรษาหนึ่งพรรษาแรกพรรษาแรกเลยใช่ไหมพรรษาแรกตรงนี้ก็เป็นยศเจดียศคือตอนที่ยศออกจากบ้านมาก็ต้องเหมือนหลังคานี่เลยครับว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินมาเรื่อยมาตรงนี้ตรงนี้เหรอฮะใช่พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินกรมตรงนี้แหละเสด็จดำเนินกรมแล้วก็เรียกนะเรียกยศกุลบุตรมาบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยศมานี่เราจะแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็พระพุทธยศก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ลูกปุกีกระถาง่ายจงอยู่ในศีลในธรรม
โภคนิทังทุกขนิโรธคามณีปฏิปทาวิสัชฌังภาเวตัพพันติปฏิปทาที่ทำให้ไปสู่ความดับทุกข์บวชกระทำให้เจริญคนที่จะให้เกิดให้มีขึ้นภาเวตัพพันติตังโภปนิทังทุกขนิโรธคามณีปฏิปทาริยสัจจังภาวิตันติก็ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราเจริญแล้วอันนี้เป็นกำแพงกั้นกว้างเหรอเป็นกำแพงกั้นกว้างอันนี้ก็ฉีดน้ำมันก็เลยน้ำมันไหลมาขึ้นอันนี้ก็ตรงไปนี่ก็เป็นโมลักษณ์พระสดีก็คือพระคันพระสดีที่พระพุทธเจ้าประทับครั้งแรกนะเป็นครั้งอันนี้ก็ไปบูชายาสักคนละบทนะเจดีเป็นบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับตรงนี้แล้วก็จะเรียกยศาสตร์กำลังบุตรมาและแสดงธรรมภรรยาและก็แม่ก็มนุษย์เป็นสุรดาบังกันกันจำลองขึ้นสมัยอโศกแล้วของจริงไม่ใช่เป็นอย่างนี้ของจริงบุตรเนี่ยตรงที่เป็นก็ตักเลยนี่คือสถานที่อกุติของพระเจ้าที่พักอยู่ที่ป่าอะไรนะป่าอิสิป่าอิสิปตนะมฤคทายวันก็ที่ว่ายศานั้นเป็นลูกของนางสุชาดาทำนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุโอเคนี่เลยทำเลยภาวนาดุจสาวสงคือพระรัตนตรัยเป็นจวักขีได้เป็นอรหันต์เมื่อกี้นี้ได้เป็นแค่โสดาบันพอมาตรงนี้ฟังพระเจ้าอีกครั้งก็กลายเป็นอรหันต์เป็นตัวเกิดของเราหรือเป็นไม่ใช่ตัวตนมันจะวักขีก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ตรงนี้บูชา